Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของ Speed Rider นะครับเดี๋ยวเบรกนี้เรามาพบกับพวกกลุ่ม R15 ขับธนบุรีครับผมแต่ก่อนที่จะกลับมาคุยกับพวกเขานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับในเบรกนี้เราก็ได้มาเจอกับพวกเขาแล้วนะฮะทักทายแฟนรายการหน่อยสวัสดีครับครับผมครับ15ขับธนบุรีครับผมครับผมตามด้วยชื่อครับตามด้วยชื่อแนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยกิตินันท์ธีรวันครับหรือในแม็กหัวจุกครับผมครับผมลูกพี่ไปฝั่งนู้นเลยครับเชิญธนกรโพสามต้นครับชื่อเล่นตาครับตาครับผมอยู่แถวโพสามต้นแน่เลยไล่มาเลยณัฐพลพิมมาครับชื่อปุ้ยครับครับผมโอเคขอสุดท้ายสลันคำเสนครับชื่อแมนครับครับผมแมนกับยามมาฮ่าคลับธนบุรีครับผมเรารวมตัวกันมานานหรือยังก็หลายปีอยู่ครับพี่เริ่มแต่ตลาดนัดกินเดย์กินเดย์ที่พระราม2นะครับที่มีตติ้งที่นั่นที่นั่นก่อนที่แรกเลยครับผมแล้วก็วันไหนครับทุกวันศุกร์ครับผมตั้งแต่ที่กินเดย์เลยเนี่ยนะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยครับผมแล้วก็ย้ายมาเป็นที่สายใต้สายใต้ใหม่ก็คือที่สายใต้ใหม่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรตลาดตลาดสายใต้ตลาดคลองหลอดคลองหลอด2ครับผมเส้นสาย1ใช่มั้ยพี่ใช่ครับตรงสายใต้ครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีตติ้งที่สำเพ็ง2ครับผมทุกวันศุกร์สำเพ็ง2ครับตลาดน้ำครับผมไม่เปลี่ยนบ่อยครับโดนไล่ที่ตลาดเดี๋ยวตลาดบูมเดี๋ยวเราก็ไปใหม่ครับผมล้อเล่นครับผมล้อเล่นย้ายไปเรื่อยๆเพราะเขาบูมเขาก็ไล่ที่เราไปหาที่ใหม่คือหาที่ใหม่คือทุกอย่างพร้อมครับครับผมเดินเที่ยวได้กินบุฟเฟ่หมูกระทะได้ช้อปปิ้งได้แล้วก็สาวๆก็จะไปช้อปปิ้งพวกเราก็คุยเรื่องรถกันทุกคนก็ลงตัวพร้อมสบายครับผมห้องน้ำก็เรียบร้อยโอเคดีอ๋อก็คือสาธารณูปโภคครบครันใช่ครับของช้อปปิ้งของกินที่จอดรถเฟี้ยวฟ้าครับผมสาวอยากไม่อยากคุยเรื่องรถก็ไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปหนุ่มๆก็อยู่กันคุยไปจะไม่มีคำว่าเบื่อหนุ่มๆก็ดูสาวไปประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะไปไม่ได้เพราะพี่นะนะฮะในครั้งแรกๆที่เรารวมตัวกันน่ะจำนวนรถมาเยอะมั้ยกี่คันประมาณสัก 20-30 คันครับ 20-30 คันที่แรกตั้งแต่ไอ้กินเดย์ครับผมที่กินเดย์ครั้งแรกเยอะนะเยอะเยอะเลยนะครั้งแรกเยอะแล้วนะครั้งแรกถือว่าเยอะเลยแล้วในกลุ่มอย่างเงี้ยครับมีตัวอื่นมั้ยเฉพาะ R15 หรือมีตัวอื่นด้วยของเรามีทุกรุ่นครับเราเปิดรับทุก CC ทุกค่ายครับแต่ส่วนมากจะเป็นR15 ซะส่วนใหญ่ชื่อ R15 ใช่ครับชื่อ R15 แต่ว่าเราก็ไม่จำกัดว่าใครจะเข้าร่วมกับกลุ่มเราเราทุกค่ายทุกซีเรารับหมดเราเป็นชาว2ล้อด้วยกันครับผมครับไอ้อย่างพี่ก็คือจากเริ่มต้นจาก R15 มาพอขี่ได้สักระยะนึงอยากอัพฟรีๆเพื่อนในกลุ่มก็อัพกันไปใครยังอยากขับ R15 ก็ขับมาต่อขับไปแต่ว่ามิตรภาพยังคงเดิมก็กลับมาร่วมมีตติ้งกันได้เหมือนเดิมในลักษณะนั้นและทุกวันนี้ล่ะมีตติ้งกันทีเป็นไงบ้างก็ 40-50 คันนะครับเป็นอย่างน้อยวนเวียนกันครับครับผมอย่างน้อยก็40คันขึ้นโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าเรามีตติ้งกันอยู่ที่ตลาดนัดสำเพ็ง2ตลาดน้ำตลาดน้ำสำเพ็ง2เพราะว่ารู้สึกสำเพ็งตรงเส้นกระบะพึ่งเนี่ยมันจะมี2ฝั่งใช่ครับฝั่งที่มีสำเร็จพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากพระเจ้าตากอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดเห็นง่ายๆคือฝั่งที่มีปั๊มเอโซมันอยู่ฝั่งปั๊มเบโซ่นะฮะมันจะเป็นจากการาบพฤกวิ่งไปถนนบรมถนนกาญจนาภิเษกประมาณนั้นเพื่อสมาชิกใครตามใช่เพื่อนใครไม่มีกลุ่มหรือใครมีกลุ่มอยากจะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาแจมมาแลกเปลี่ยนความรู้ความอะไรแต่งหรือทริปอะไรก็ทุกวันศุกร์ครับผมเรียนเชิญได้ครับเวลาเมื่อกี้เห็นน้องเขาบอกว่าในกลุ่มจะเน้นเรื่อง R15 ซะส่วนใหญ่ใช่ครับในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละคนทำไมถึงเน้นที่ว่าต้องเป็น R15 ก่อนทำไมถึงเลือกสำหรับผมนะครับผมว่าบั้นท้ายเขาสวยครับพี่สวยกว่าแฟนเขาแบบนี่เลยนะสวยกว่าแฟนเราปะอ๋อมันดูสปอร์ตอันนี้จะเล็กกว่าแฟนผมนิดนึงแต่ว่าพอสูสีพี่ชมเฉียวได้อยู่ส่วนตาไฟหน้านี่แบบเห็นแล้วแบบสปอร์ตเลยนะจ๋าพี่เฟี้ยวเลยดัดเยิ้มเห็นแล้วโดนใจแล้วก็ทรงเขารู้สึกว่าจะ
ดูแล้วมันทันสมัยพี่มันล้ำกว่ารุ่นอื่นนะสำหรับผมเฉพาะ R15 ตอนนั้นออกมาเฟี้ยวฟ้าเลยตอนนั้นเฟี้ยวเลยพี่เมื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะใช่ครับดูแล้วตอนนั้นดูแบบว่าหล่อมากครับพี่สปอร์ตจ๋าเลยอ่ะไหนๆก็ยืนอยู่ข้างๆผมแล้วแล้วลูกพี่ตัวเล็กๆเนี่ย R15 สูงนะค่อนข้างทำไมถึงต้องเลือก R15 เดี๋ยวพี่ถามก่อนเพราะเพื่อนๆดูในทีวีไม่รู้สูงเท่าไหร่157ครับ157สูงเท่าไหร่ผมพอดีถามว่าพี่เอกก็ร้อยยาวยังผมยังค่อมรู้สึกว่าเออมันยังได้อยู่คัดใช่ใช่คัดขยิงเอาแต่ที่เพื่อนๆชอบถามกันมาค่อนข้างเยอะมากว่าเอ้ยผมสูง163จะขับได้ไหมได้ไหมเนี่ยเนี่ย157ลอง157ถ้ามา R15 เนี่ยลองค่อมดูไหมลองค่อม R15 ถือว่าสูงไหมสูงรถลูกพี่ได้โหลดมั้งป่ะไม่โหลดเลยครับสแตนเลยใช่ไหมสแตนเลยโอ้โหนี่ก็เหยียงปลายเท้าเหยียงปลายเท้าอ่ะบัลเล่อ่ะโอเคครับครับผมแต่ R15 ยังดีอยู่อย่างที่น้ำหนักรถเขายังไม่เยอะมากใช่แต่เหยียงบัลเล่ปลายเท้าเนี่ยมันก็ยังพอที่จะคอนโทรลได้ใช่ครับเนี่ยตัวเล็กๆทำไมถึงเลือกดูความเป็นสปอร์ตมากกว่าครับในช่วงยุคนั้นที่ว่าสปอร์ตตัวนี้ออกมาจ๋าสุดดูเทมากครับโดนเลยแหมสั้นๆง่ายๆได้ใจความสปอร์ตสุดแล้วตอนนั้นอ่ะถัดมาทำไมถึงเลือกถูกต้อง R15 ครับเอาซ้ำกันได้ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ใจเราอ่ะใช่ไม่เป็นไรเอาความรู้สึกของเราเองครั้งแรกแล้วโดนโดนเลยแค่นั้นเองครับไม่มีอย่างอื่นเลยมาดูว่าโอ้โหตัวทงตัวทั้งดูแล้วโดนเลยครับโดยรวมแล้วถูกใจถ้าพูดถึงแฟนชอบอะไรอย่างนี้เลยนะภาษาเนี่ยปัจจุบันก็คือดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือกเจอตกพี่ปางพี่ปางแวะมาตอนไหนต้องอ่ะมันอีกท่านอีกหนึ่งท่านทำไมถึงชอบ R15 ทำไมต้องเป็น R15ก็ส่วนตัวเป็นคนชอบรถสปอร์ตอยู่แล้วแล้วเห็นเจอตัวนี้ก็มันสปอร์ตสุดในรุ่นคาร์150นะผมว่าผมก็เลยชอบตัวนี้เพราะจริงๆตอนนี้ถ้ามันก็มีแค่2ค่ายดัง Honda กับ Yamaha เท่านั้นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบจริงที่น้องบอกที่มีตัวเกรด CC นี้เนาะในคาร์นี้ใช่อ่ะต่อเลยแต่เรามาดูรถของแต่ละคนดีกว่าว่าแต่งอะไรกันบ้างนะเรื่องแรกคันไหนแต่งคนแรกคันนี้ของอันนี้แต่งเพียบเลยนะพี่ของเราเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรครับอ๋อนี่ยังเดิมฮะแหมแล้วบอกแต่งเทียบมาให้ดูว่าเนี่ยคือรถเดิมจากโรงงานแต่ว่าเข้ามากลุ่มนั้นยังครับลูกพี่แต่งลายลิมิเต็ดเพิ่งเข้ามาได้ใหม่ค่ะถึงว่านี่รถยังกริปอยู่เลยใช่เพราะยังเป็นรถสแตนดาร์ดอยู่เพิ่งออกมาเลย2เดือนเองเดือนนึงครับประมาณเดือนเดียวเองใช่อย่างนี้แล้วโดนรับน้องใหม่ไปยังเนี่ยโดนรับน้องใหม่ไปยังเดี๋ยวมีกุญแจหายเขียนกลับกันบ้างเมื่อกี้ตอนขับมาเกือบโดนรับน้องใหม่กันแล้วใครตามไม่ทันไม่รู้หากันเองนี่ไงเจอตัวแล้วมือใหม่ต้องโทรถามอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วไม่เป็นไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีแล้วนี่คือเดิมๆเลยจากโรงงานนะพี่เป็นเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ลายอะไรนะลายมูฟสตาร์ใช่ครับนะฮะที่เป็นลายตัวแต่งมอเตอร์จีพีเป็นลายมอเตอร์จีพีดีมากเนี่ยเดิมๆมีรถเดิมๆให้ดูด้วยเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าหลังๆดูติดตามเราไปเรื่อยๆใช่ว่าแต่เห็นรถที่แต่งขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปยังไงอัพขึ้นมาขนาดไหนใช่ถูกต้องอย่างเงี้ยเดิมๆลายติ๊กก็สวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ครับตกงานเนี่ยเจอลายงี้เข้าไปต้องยอมเลยครับนะนะฮะซึ่งดูจากด้านหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยยางก็ให้ IRC มาแล้วใช่อ๋อผมเห็นแล้วว่าแต่งอะไรบ้างอ่ะฮะใส่เขียนขอบยางมาสีขาวรู้สึกว่าเพิ่งจะเขียนเมื่อกี้เลยน่าเขียนที่ร้าน BBM มารวมตัวนี่เขียนมากกว่าเลยโอเคเดี๋ยวดูคันนี้บ้างดีกว่ามาดูทางฝั่งของพี่เอกบ้างฝั่งนู้นจะเป็นรถแข่งสนามครับผมจริงอ่ะครับผมทำไมครับดูชุดสีข้างก่อนเลยครับผมแสดงว่าไปไอ้นี่สไลด์สนามมาสไลด์มาแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าขาขับเองด้วยป่ะครับขาเราขยิ่งด้วยใช่ไหมสงสัยขาไม่ถึงมีสไลด์ที่ไทยแลนด์เศรษฐกิจคือไปขับขี่ปลอดภัยหรือว่าไปขับขี่เรซซิ่งครับพี่ยามาฮ่าจัดให้ครับผมอ๋อเป็นกิจกรรมของยามาฮ่าที่เขาให้เราลองไปขับในสนามแข่งจริงว่าฟิลสนามแข่งจริงกับฟิลท้องถนนเป็นต่างกันยังไงความปลอดภัยที่เขาเซฟตี้เราเขามีมากกว่าท้องถนนแค่ไหนสิ่งสำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับพี่ครับ
ครับผมแล้วรุ่นพี่ได้แต่ต้องอะไรไหมบ้างแวะไปชิมย่ามาเลยใช่ไหมแต่งอะไรบ้างเอ่ยมีชิลก่อนเลยครับเฮ้ยชิลเมจิคอลเนี่ยไม่ใช่น่าจะเป็นสติกเกอร์ครับผมอ๋อแหมแต่งลายสติกเกอร์ชิลมาอย่างไรไอชิลเมจิคอลของแต่งจากต่างประเทศแล้วมีอะไรอีกเอ่ยแต่งเป็นกันดีมีทายสั้นมีทายสั้นกันดีครับนี่แหละครับทายสั้นตัวนี้เจ๋งมากเปิดปิดได้ด้วยกลุ่มนี้มีแทบทุกคันเลยผมเห็นเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเฮ้ยแม่เหล็กเขาดูดแรงนะเพราะว่าเจ้าของคนทำนี่เขาอยู่กลุ่มนี้ด้วยล่ะแต่เขาไม่ได้มาวันนี้ทำไมไม่ยอมมาเนี่ยส่งตัวแทนมาได้ดูแรงดีอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบว่าแนวสปอร์ตแต่อย่างต้องติดทะเบียนเอาไว้เจอด่านข้างหน้าปุ๊บทำไงเจอด่านข้างหน้าทำไงปุ๊บผักตกไปเลยผักได้เลยครับล่ะครับมีวอไปแล้วไอ้คันหน้าไม่ใส่ป้ายเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวมันจะดูยากให้น้องเขาโชว์หน่อยคล่อมเลยว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาขับๆเนี่ยทำเป็นจ่าเป็นจ่าไม่เอาให้พี่หนุนเป็นจ่าจ่าจ่าเป็นว่าจ่ามันนี่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 เลยปึ๊บผักลงไปง่ายๆแต่แม่เหล็กก็ดูดแรงนะดูดแรงพี่ตกลุมตกอะไรไม่มีไม่พับด้วยกลับเนาะไม่มีครับแต่งอ่ะเอามือนี่แหละสำหรับไบเกอร์ที่อยากว่าเขาเรียกอะไรนะเปื่อยตูดทายสั้นปอดแต่ว่ายังสามารถขับขี่ได้โดยที่พี่ๆเขาไม่รบกวนมากก็เป็นของแต่ที่น่าสนใจหูตาเราต้องไวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเหมือนกับเห็นแล้วต้องตบลงมาก่อนใช่ครับผมนอกจากท้ายสั้นกันดีดมีอะไรอีกเลยท้ายสั้นกันดีดมีประมาณนี้มีประมาณนี้ท่ออะไรท่อเดิมท่อเดิมอยู่ท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่มีขอบล้อด้วยขอบล้อมีขอบล้อล้อเพิ่มเอ๊ะรู้สึกไฟท้ายก็ยังไฟเดิมอยู่ครับมีไฟเลี้ยวหน้าอ๋อไฟเลี้ยวหน้าแต่งไฟเลี้ยวหน้าศูนย์ป่ะนี่ทรงเหมือนดิโซม่านะทรงคล้ายๆดิโซม่านะมือเบรกมือคลัตช์ยังของเดิมอยู่เบรกยังเดิมอยู่นี่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วอะไรเอ่ยของแต่งเทพเลยอะไรจุกลมเฮ้ยอะไรวะจุกเสียงพร้อมเสียงดูครับเพื่อนจุกลมพร้อมเครื่องเป็นจุกลมน้อยหนาจุกลมน้อยหนาจุกลมระเบิดมันมีหน้าที่อะไรครับตรงนี้คือเท่ๆเฉยๆปิดเฉยๆวิ่งแล้วมีสีไม่นึกว่าจะวิ่งแล้วมีแสงวิ่งมาไม่พอใจใครเคลื่องเลยมันเก่ามากแล้วอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้มีแสงปะมีดิมันหมดแล้วครับไม่หมดแล้วตอนแรกมีแสงใช่ไหมเวลาวิ่งมันเหวี่ยงแล้วมันมีแสงวิบวิบวิบครับนะอันนี้ก็นั้นที่ไปลองทีละไอ้ไทยแลนด์เซอร์กิตแล้วเป็นไงออกมาใช้ชีวิตดีดีขึ้นไหมขับในท้องถนนไอ้ผมถามลูกพี่เนี่ยพี่ยังเป็นคนอื่นเนี่ยเอาละตอบเลยเอาที่ว่าเราได้มามันก็รู้มากกว่าเดิมครับต้องขับขี่ไงครับอย่ามาให้สิ่งที่ดีดีกับเพื่อนเพื่อนมานะถูกต้องเพราะถ้าเกิดอย่างปกติอ่ะอยู่ดีๆเราจะไปลงสนามบอกได้เลยพี่ไม่มีใครกล้าหรอกใช่เพราะผมว่าแล้ววันนั้นต้องอบรมก่อนป่ะครับเราไปอบรมที่กม21ที่สุดใหญ่ YIA ก่อนใช่ครับเป็นอบรมเลสซิ่งก่อนแล้วก็ถึงจะได้ไปลองขับขี่ในสนามเพราะเราต้องรู้เทคนิคการเข้าโค้งโค้งลึกโค้งบางโค้งหนาเข้าเกียร์โค้งนี้ต้องเกียร์อะไรต้องมีการศึกษานิดนึงครับเท่ากับว่าคือทุกคนได้รับการฝึกอบรมมาก่อนแล้วเบื้องต้นได้จากนักแข่งด้วยที่มาอบรมในสนามด้วยครับผมเจ๋งเจ๋งเจ๋วเลยมาดูคันกลางนี่มากนะคันกลางมากอันนี้ของใครเอ่ยนี่นึกว่าของใครนะเริ่มมีของขึ้นมาทีละอันนี้ก็ล้มในสนามป่ะครับเปล่าครับอันนี้น่าจะถนนลงถนนเนี่ยมีรอยบาดแผลกันเริ่มไล่เป็นสเต็ปแล้วใช่ไหมพี่ต้องมีบาดแผลพี่สแตนดาร์ดอันนี้สแตนดาร์ดมีเขียนขอบยางอันนั้นเริ่มมีท้ายตั้นมีกันดีดอันนี้ทำสีล้อด้วยเลยทำอะไรไปบ้างเลยก็มีแฮนด์ครับผมกระจกแฮนด์แตงช็อคกระช็อคกับช็อคอ๋อโซ่สเตอร์กับช็อคโซ่สเตอร์สีล้อเอ๊ะเกียร์โยงนี่เปลี่ยนเฉพาะแกนหรือว่ายกของเดิมครับยกของเดิมอ๋อยกของเดิมตัวต่ออ๋อแล้วใส่ตัวต่อขึ้นมาเออก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปใส่อะไรของอะไรที่มันแพงขึ้นอารมณ์เป็นสปอร์ตขึ้นอืมใช่เกียร์เดิมมันสวยอยู่แล้วครับอ่าฮะเพิ่มเติมแค่ความสูงขึ้นมาให้มันดูสปอร์ตขึ้นไปอีกนิดก็คือขยับท่านั่งให้เข่ามันเข้ามาชิดมากขึ้นให้มันงอมากขึ้นมีท่อด้วยครับคันนี้ฮะครับมีท่อด้วยครับออสตินด้วยครับ AR เอ๊ะออสตินทำไมปากมันยาวจังน่าจะเป็นออสตินไทยแลนด์ครับผมเอนะแจมแจมแจมมีสปูนขึ้นสแตนมีตัวสปูนมีตัวยกครับมีสีล้อนี่ตัดสีด้วยนะขาวส้มทำสองสีทูโทนครับ
ูโทนด้วยใช่ทุกวันนี้เนี่ยบอกตรงยังไม่กล้าทำเลยเฮาเดอร์โค้ดเนี่ยกลัวออกมาแล้วจะเละต้องลองพี่อ่าฮะครับแล้วก็ทำอยู่เนี่ยฮะไม่แต่เราก็ทำติดทองใช่ไหมครับทำติดทองของทั้งไอ้ทั้งวงเลยไม่นี่เท่าไหร่ยังไม่ยากเท่าไหร่แต่พอมาตัดเป็นสีวงเนี้ยเอาเรื่องเหมือนกันนี่ใครมาเขียนรถเล่นนะครับตรงนี้สติ๊กเกอร์ครับลอซี่มาเซ็นให้อ๋อลอซี่มาเซ็นให้ฮะตอนนั้นลอซี่บินมาปุ๊บขอขึ้นคอมปุ๊บเซ็นเลยครับผมไม่ขึ้นคอมคันนี้ป่าครับขึ้นคอมคันอื่นคันอื่นแล้วก็เซ็นของคันนั้นไว้คันนั้นไว้แล้วเราก็ไปก๊อปมาเราเลยบอกเฮ้ยลอซี่ต้องเซ็นให้เราบ้างแล้วครับผมนะแจ๋วเลยมีไว้ลุยนะครับไม่ได้มีไว้คุยสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลาใช่เพราะเขาการันตีมาแล้วมีบาดแผลต้องลุยจริงลุยจริงครับอ่าฮะนี่ก็เป็น3คันแรกใช่เพราะของเรามันวันนี้กลุ่ม R15 R15 ฝั่งธนบุรีเนี่ยมาถึง 9-10 คันประมาณ 9-10 คันครับใช่ครับดีนะแบ่งกันมาแค่นี้ใช่ถ้ามาเยอะกว่านี้ล้นก็คิดคิดดูเรตติ้ง T4 50คันถ้ามาหมดจุกเลยนะใช่ครับยังไงเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอต่อไปอีก3คันนะฮะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider